ตัดภาพมาที่ลิเลียน,นาครับตอนนี้ลิเลียน,นานั้นได้คิดกับตัวเองในขณะที่เธอกำลังยืนอยู่บนยอดหอคอยเพื่อที่จะร้องเพลงเพื่อที่จะรักษาเหล่าชาวเมืองเธอก็คิดว่าช่วงชีวิตตลอด22ปีของเธอนี้นะครั้งนี้ถือว่าเป็นของขวัญที่พิเศษมากและเธอก็คิดว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ถึงรุ่งเช้าอย่างแน่นอนและเธอนะครับก็ได้ทําการเริ่มร้องเพลงในขณะที่เริ่มร้องเพลงนี้เองครับพิซิลล่าก็ได้ยืนถือดาบนะครับประเชิญหน้ากับซิลิอุสอยู่เบื้องล่าง ซึ่งซิลิอุสนะครับก็หมายที่จะใช้โซ่เขาครับในการขัดขวางการร้องเพลงของลิเลียนาแต่ก็ถูกพิซิล,ล่านั้นขวางไว้ซิลิอุสนะครับจึงได้ใช้โซ่เกี่ยวไปที่แขนของพิซิล,ล่าครับทำให้เธอนั้นเผลอแกว่งดาบไปฟันเข้ากับหอคอยซึ่งหอคอยตอนนี้ครับก็เริ่มโน้มเอียงแต่ว่าก็มันก็ไม่เป็นการขัดขวางการร้องเพลงของลิเลียนาแต่อย่างใดครับเธอนั้นก็ยังร้องเพลงต่อไปซิลิอุสนะครับหมายที่จะพุ่งเข้าไปหาลิเลียนาแต่ก็ถูกทาพิซิล,ล่านั้นต่อต้านได้อย่างทันควัน ดาบยางของพิซิล่านั้นยกขึ้นมาและสว่างสวยกว่าเดิมพุ่งเข้าไปหาบุคคลประหลาดบุคคลประหลาดนั้นได้ใช้โซ่จำนวนนับไม่ถว้วนที่ล้อมรอบด้วยเปลวไฟทําการโจมตีใส่พิซิล่าซึ่งในขณะนั้นเองครับเรล่าฟงโชน,นั้นก็ได้วิ่งมาทางขอคอยพร้อมกับน้ำตาซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังปราบปื้มกับ,บบทเพลงของลิเลียาและในที่สุดครับโซ่นั้นก็ไม่สามารถ หยุดย้งพิซิล่าได้เธอนั้นใช้ดาบยางของเธอครับตีที่จะฟันใส่ซิลิอุสแต่ซิลิอุสนะครับก็ได้ใช้ไม้ตายโดยการเรียกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ10ขวบมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ก่อนที่จะจับมาเป็นตัวประกันแต่พิซิล่าก็ไม่ห่วงครับได้ใช้ดาบแล้วนะฟันเข้าไปทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็ซิลิอุสทั้งคู่เลยแล้วก็ปากฏว่าดาบที่พิซิล่าฟันนะครับดันไปฟันโซ่ของเด็กผู้หญิงขาดพร้อมกับสร้างบาดแผลให้แกซิลิอุสซึ่งซิลิอุสก็งงไปอย่างมากบ้านะมันไปไดดเป เลือดนะครับได้ไหลออกมาจากหน้าอกของซิลิอุสซิลิอุสก็ยังงงอยู่ว่าบ้านะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําให้เขาถึงได้รู้จักความเจ็บปวดเขานั้นได้แบ่งปันความเจ็บปวดนี้ไปคนอื่นแล้วดิและหลังจากนั้นนะครับทามพิซิล่าก็ได้ใช้ดาบยางของเธอครับทำการฟาดอย่างรุนแรงไปที่ร่างของซิลิอุสทําให้ซิลิอุสนั้นกริ้งตกน้ําไปเลยหลังจากนั้นเองครับพิซิล่าก็ได้มองดาบของเธอครับดาบยางแล้วก็สังเกตว่าดาบนี้นะมันค่อยเสื่อมความแวววาวล,ลงแต่หลังจากนั้นเองครับก็ปรากฏว่าเสียยงหอคอคนนั้น ็ได้พังทลายลงมาตอนนี้หอคอยนะั้นได้กลายเป็นซ่าปลหลังพังการร้องเพลงนั้นได้หยุดลงพิซิล่านะครับได้มองไปที่เด็กผู้หญิงนะครับที่ถูกซิลิอุสจับตัวเป็นตัวที่ถูกซิลิอุสนั้นจับเป็นตัวประกันเธอนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นชื่อทีดาและและ,และเธอนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นอิสระก่อนที่พิซิลานะครับจะเก็บดาบแล้วก็ พุ่งเข้าไปหาหอคอยนะครับซึ่งตอนนี้เหล่าฝูงชนนั้นก็กาลังตามกำลังตามหานักรองอยู่นะครับที่พังถล่มลงมาพอกับหอคอยซึ่งพิซิลาก็เข้าไปหาด้วยครับแต่ก็ปรากฏว่าชิซิลาก็ได้ยินเสียงอะไรดังอย่างนะครับดังมาจากแม่น้ํเอึ่งก็คือลิเลียนะครับที่กําลังลอยอยู่บนแม่น้ําโดยเธอนั้นบอกว่าตอนที่หอคอยจะพังถล่มลงมาเนะี่ยะเธอนั้นได้กระโดดลงมาในช่ว,วงวินาทีสุดท้ายและตอนนี้เธอนั้นต้องการความช่วยเหลือช่วยเธอขึ้นจากน้ําด้วย หรือตอนนี้ครับร่างกายของลีเลียนาก็กำลังจะถูกกระแสน้ํากืนกินแต่ก็ได้มีเสียงดนาน้ำนะครับล่าของลีเลียนาได้ถูกโอบกอดไว้ตาดภาพมาที่ออตโตครับตอนนี้ออตโตนั้นได้กำลังต่อสู้กับพิ้ชอบแห่งความตะกะไรซึ่งเขานั้นก็มองขึ้นไปข้างบนครับได้ยินเสียงเรียกด้วยสีหน้าที่คุ้นเคยซึ่งก็คือเบียรทิสนั่นเองสิ่งมีชีวิตเวทมนต์เทียมที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากนั้นนะครับออตโตก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจก่อนที่เบียรทิสครับจะกระโดดลงมาซึ่งออตโตก็ได้ถถาาามมว่่ว่่ทททบีีียรินนนั้ึงอู เบียทิสนะครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมานั้นเธอก็ไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ไอา้ชายสวมหมวกเหล็กคนเดียวซึ่งก็หมายถึงเอานั่นแหละครับเธอก็เลยเดินออกมาและใครจะรู้ว่าออตโตนะั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายซึ่งในขณะที่กำลังพูดคุยกันนี่เองครับไรนะครับซึ่งเขาครับก็คิดว่า โอ้โหอะไรมันช่างบอจอทีนี้สิ่งมีชีวิตเวทมนตทียมเสือกมาอยู่ตรงหน้าเขานี่เองและแน่นอนออตโตก็รู้สึกได้ครับเมือกนกบว่าทางไรนั้นรู้จักเบียทิสและหลังจากนั้นเองครับทางเบียทิสออตโตแล้วก็ไดนัสนะครับพร้อมกับกองทัพเกรดมังกรขาวและก็แกสตันนนั้นจะร่วมมือก,กันในการโจมตีโดยที่เบียทิสนั้นจะเป็นแนวหน้านั่นเองครับผมส่วนออตโตนั้นจะเป็นผู้ประชารารหลังจากนั้นเองครับไรนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาเบียทิสนั้นจึงได้ใช้เวทมนต์ของเธอครับในการเสกคริสตัลสีม่ว แต่ไรนั้นก็สามารถปัดป้องได้อย่างง่ายได้ก่อนที่ไรนะครับจะเข้าปะทะกับกองทัพเกรดมังกรขาวซึ่งการต่อสู้นี่เองครับก็ทําให้ออโต้ตนั้นรู้สึกมีความเชื่อมั่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนและออโต้ตก็ได้สังเกตเห็นครับเหมือนกับว่าเวทมนของเบียติสเนี่ยมันดึงพลังมาจากหินเวทมนี่หว่าแล้วก็ได้เฉลยครับว่าเบียติสนั้นเอาหินเวทมนมาทั้งสิ้น7อันนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับเธอนั้นได้สูญเสียพลังจํานวนมากจากการต่อสู้กับวิชอปแห่งความโกรธทำให้พลังของเธอฟื้นไม่ทันนั่นเองครับ ไรนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาแล้วก็ได้เข้าปะทะกับแกสตันแล้วก็ไดนัสตันเองครับผมให้มีดสั้นของเขาฟันไปที่ทั้งสองคนแต่ทั้งสองคนนั้นก็สามารถเบี่ยงตัวนะครับทำให้บาดแผลที่ได้รับนั้นไม่ถึงกับชีวิตแต่ก็ทําให้ทั้งสองคนนั้นลม้มลงไปนอนกองกับพื้นเลือดไหลออกมาไม่มีหยุดก่อนที่กลุ่มนักลบเกตมังกรขาวสามคนนะครับจะได้พุ่งเข้าไปใส่ไรแต่ก็โดนไรนะครับฟันไปหลังจากนั้นเองครับเอทิสนั้นก็ได้่า่เวทมนต์นะครับกลายเป็นวงกลมสีม่วงขนาดใหญ่เข้าล้อมรอบไรแล้วก็ไดกดออกไดดดด้้้เเเกกกิิรระะบออขึนซาาพุ่จย ซึ่งเบียทิสก็รู้อยู่แล้วครับว่าการโจมตีที่เธอเพิ่งทําไปเมื่อกี้นี้นะมันล้มเหลวก่อนที่เธอครับจะทําการลอยขึ้นไปในอากาศและการลอยขึ้นไปในอากาศนี่เองครับก็ปรากฏว่าไรนะครับได้หลุดออกมาจากหมอกนะแล้วก็พุ่งเข้าไปที่นี่จะฟันใส่เบียติสซึ่งเบียทิสนะครับก็คิดว่าเธอนั้นไม่สามารถหลบได้แน่แต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีผู้หญิงคนนึงครับพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วทําการใช้อะไรบางอย่างครับกระแทกไปที่ไรซึ่งก็ทําให้ไรนั้นปิวไปเลยครับซึ่งผู้หญิงคนที่มานี่ก็คือเเเลลนนนนัั่่ออออองงงะะครรบบไไดด้้ถืหกาาายยมว เบียทิสที่เห็นดังนั้นจึงได้รีบเข้ามาหาเฟลในทันทีแล้วก็ได้จับหอกนั้นไว้เหมือนกับว่าเบียทิสนั้นจะรู้วิธีใช้นั่นเองครับผมเบียทิสครับไปใช้หินเวทมนของเธอในการชาร์จพลังเข้าใส่หอกเล่มนี้ ซึ่งห่อนี้ครับก็คืออาวุธดาวตกที่เฟลนั้นหมายถึงนั่นเองไรที่ได้เห็นนะครับห่อนั้นกาลังช้าพลังเตียนที่จะยิงใส่เขานั้นเขาก็เตรียมที่จะหลบนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าไรนะครับก็ได้ถูกจับขาเอาไว้ครับโดยแกสตันและทั้งเบียทิสและก็เฟลนั้นก็ได้ยิงห่อนั้นนะครับใส่ไปที่ไรในทันทีซึ่งพลังของห่อนี้นั้นก็นํามาซึ่งการทําลายล้างอย่างมหาศาลร่างของไรนั้นได้หายไปและตอนนี้ครับแกสตันก็รอดมาได้แต่เขาเพียงแค่หมดสติไปเท่านั้นราวที่ออโต้นะครับจะถามเบีย่ารร เบรทิสนะครับก็เลยบอกไปว่าหอ t h i เนี่ยนะมันถูกสร้างโดยแม่มดผู้สร้างเธอว่ากันว่าหอนี้นะมันทําขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้จักสาหรับการฆ่ามังกรซึ่งมันก็เกือบฆ่ามังกรได้ด้วยแต่ว่ามันก็ได้หายไปในภายหลังซึ่งเธอนะครับก็ว่ากันว่าหอนี้นั้นน่าจะได้รับการส่งต่อมาอยัางเมืองวอเตอร์เกตและก็ได้ตกมาถึงมือของคนที่มีชื่อว่าเอ็ดโซแล้วก็ถูกนํามาให้เฟลในภายหลังซึ่งทุกคนนะครับก็กําลังดีใจกับชัยชนะที่พวกเขานั้นพึ่งได้มา แต่ในจังหวะนั้นเองครับไดนัสก็ได้พูดขึ้นมาว่าบอกไว้ว่า,วาตอนนี้ศพได้หายไปไหนก็ไม่รู้และหลังจากนั้นครับก็ปรากฏว่าไดนัสนะครับก็ได้มีเลือดพุ่งออกมามือและเท้าของเขานั้นได้ถูกตัดอย่างแม่นยำก็ทาให้เบียทิสและออตโตตกตะลึงไปอย่างมากครับเกิดอะไรขึ้นแต่ในจังหวะนั้นเองครับออตโตนะครับก็ได้กระแทกล่างของเบียทิสนะเพื่อที่จะให้หลบอะไรบางอย่างก่อนที่ออตโตนะครับจะโดนฟันไปที่ร่างกายท่อนล่างของเขาเลือดไหลออกมาเช่นเดียวกันเบียทิสครับต้องการที่จะรักษาแผลให้แกออตโตในทันที่ มันช่างแม่นยำเสียเลเกินซึ่งคนที่ทำนะครับก็เป็นชายร่างใหญ่รูปร่างกำยำอายุประมาณ40สเบียทิสนะครับเตรียมที่จะรักษาออตโตแต่ออราของชายผู้นี้ครับก็ได้ครอบงำเธอก่นอนที่ชายคนนี้ครับจะพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆออกมาก่อนที่จะยกย่องเฟลนะครับบอกไปว่าคนอุบายของเฟลนั้นถือว่าทําได้ดีเป็นอย่างมากก็จะเป็นการอนุมานได้เลยว่าน่าจะเกิดจากร่างกายที่หายไปของไรอย่างแน่นอนก่อนที่ชายคนนี้นะครับจะทําการบิดรูปร่างตัวเองอย่างผิดรูปร่างไปจากเดิมครับ แล้วก็ได้เกิดรูปร่างใหม่ขึ้นมากลายเป็นหญิงสาวผมบอลอายุประมาณ15ปีโดยเธอครับได้แนะนําว่าตัวเองนั้นมีชื่อรุยอาเมบซึ่งว่ากันว่าคนที่ตั้งชื่อเธอนี้เนะี่ยเป็นพ่อแม่ของเธอซึ่งพ่อแม่ของเธอนั้นก็เป็นคนเดียวกันกับพ่อแม่ของรอยและไหลแต่ว่าพี่ชายทั้งสองของเธอนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอนั้นมีตัวตนอยู่จริงหลังจากนั้นนะครับเฟลก็เตรียมที่จะเล็งอาวุธดาวตกนะครับไปยังผู้หญิงที่มีชื่อวรุยแต่รุยนะครับก็ได้ ขอถอนตัวออกจากสนามลบนะครับแล้วก็ได้จากไปและการต่อสู้ก็ได้ยุติลงครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนในสนามรบน้ำได้หมดสติลงไปยกเว้นแต่เพียงเฟลแล้วก็เบียทิสเท่านั้นและทุกคนนั้นต้องการได้รับการรักษาโดยด่วนซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นไม่ควรที่จะตามรุยไปและก็ทําให้ผู้หญิงที่มีชื่อว่ารุยนั้นได้หายไปยามค่ําคืน